สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านถัดไทยพิชชิ่งนะคะเราก็ยังอยู่กันในโปรเจกต์พิชิตลอกหยดน้ำในงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาทนะคะเมื่อกี้รีวิวได้ว่าไปแล้วเห็นไหมน้องดำดุอยู่นี่นะได้ว่ามาแล้วชิมาโน่ไม่มาได้อย่างไรนะคะกับชิมาโน่แบดเรียวนะคะก็ตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะสำหรับสาวกชิมาโน่นะคะบางคนเป็นแฟนคลับชิมาโน่คือจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะพี่ก็เล่นทั้ง2ตัวเราชอบไดว่าเราก็เล่นไดว่าเราชอบชิมาโน่เราก็เล่นชิมาโน่นะคะบางคนบอกชิมาโน่ตีง่ายกว่าลูกปืนดีกว่าบางคนบอกไดว่าดีไซน์สวยกว่าก็แล้วแต่นะคะจริงๆ2แบรนด์เนี้ยเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเขาเป็น1ในแบรนด์อุปกรณ์ตกปลาที่ดีที่สุดนะคะมาไหนๆก็วันนี้เราจะมานั่งโม้กันยาวๆกล่องสีดำข้างหลังนั้นไดว่านะคะ4480ที่ถืออยู่ในมือนี้คือชิมาโน่นะคะแบดเรียวดำแดงนะคะตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคนที่เคยตกปลาสมัยเก่าอยู่น่าจะคุ้นดีไซน์นะคะเขาจะคล้ายๆกับเคแนนนะสเปคเขาจะประมาณเคแนนนะคะนี่แต่พอมันทำมาเป็นตัวซีรีส์ใหม่มันเท่กันเยอะนะคะแปะนิ้วง่ายขนาดกำลังดีนะคะนะชอบทั้งคู่อ่ะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปข้อแตกต่างดีกว่าเนาะอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวรอดูกันยาวๆแม่ค้าก็จะโม้กันเรื่อยๆชิมาโน่แบดเรียวนะคะมีมาเฉพาะหมุนขวานะคะเขาทำเฉพาะหมุนขวารอบ 7.2 เหมือนกันก็จะประมาณรอบกลางทั่วไปนะคะนี่ชิมาโน่เขาก็จะชอบทำดีไซน์ประมาณอย่างเงี้ยเท่อะก็คือจะแบบกระจังหน้าจะยาวๆเห็นไหมเหมือนรถเลยเวลาจับก็จะพอดีมือนะคะเหมือนพวก DC นะตัวนี้เกี่ยวนิ้วได้อยู่สปูนสีแดงนะคะสปูนสีแดงเนี่ยอันนี้แกะกล่องมาถึงก็ขึ้นเลยก็ขอปรับหน่อยออโต้สปูนสีแดงนะคะน็อปแต่งเหมือนกันน็อปจะเป็นน็อปตัวเล็กเห็นไหมคะจับง่ายเดี๋ยวนี้น็อปชิมาโน่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะจับพอดีมือจริงๆไม่ต้องแต่งก็ได้ขาเป็นโลหะนะคะสีดำเงานะส่วนตัวจะเป็นดำด้านนะคะมีหน่วงให้นะคะปรับง่ายมือใหม่ก็ตีได้คนที่เคยอยากหาลูกค้าที่อยากหาเคแนนตัวเก่าสีเงินน่ะแม่ค้าไม่อยากบอกเลยว่ามันเล่นเป็นชิมาโน่แบดเรียวตัวใหม่ดีกว่ามันได้ดีไซน์เท่กว่าเยอะแล้วมันมีประกันอะไหล่นะคะอะไหล่ยังหาได้ง่ายๆอยู่นะตัวนี้ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มของชิมาโน่นะคะ1ตลับนะคือชิมาโน่เนี่ยลูกปืนเกรดเขาจะเป็นเกรดแพงราคาเขาก็ตัวนี้เขาทำราคาดรอปลงมาใช่ไหมเขาก็เลยจะแบบให้ลูกปืนมาแค่ตลับเดียวแต่ถ้าถามหนูคือมันเพียงพอต่อการใช้งานนะเอาจริงๆหมุนนี่ไม่ได้รู้สึกสะดุดสะดุ้งอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับชิมาโน่เขาเยอะนะคะไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีไปกว่ากันแต่เอาสเปคคร่าวๆว่าเราชื่นชอบแบบไหนเราเล่นตัวนั้นชิมาโน่ก็ไม่ขี้เหร่ของพี่เล่นคาดิฟตั้งแต่รุ่น10ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังเล่นได้อยู่เลยเอาไปเล่นจิกกิ้งมาด้วยนะเพราะว่าไม่มีลอกหมดนะคะแม่ค้าอะไรไม่รู้ลอกหมดนะคะนี่สวยดีมาพูดไปถึงไหนแล้วรอบ7นะคะน้ำหนักอยู่ที่200กรัมนะคะ200กรัม1ลูกปืนสแตนเลสจุสาย PE 1.5 ได้200เมตรนะคะ200เมตรแล้วก็ถ้าเป็น PE 1 PE 1.5 ได้200เมตร PE 2ได้100เมตรนะคะสปูนเขาลึกอยู่นะตัวนี้จริงๆมีรีวิวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะดาวเป็นดาวแฉกเท่ดีดาวเหมือนพระอาทิตย์นะคะดีไซน์รวมๆสวยตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วแหละพี่ผู้ชายรีวิวไปแล้วนะคะเห็นไหมมันเท่นะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบดีกว่าแต่จะไม่บอกนะคะว่ามันแบบคุณควรซื้ออะไรเพราะคุณเป็นคนใช้คุณต้องเลือกนะคะหนูจะบอกสเปคคร่าวๆให้ส่วนตัวเนี่ยแม่ค้าใช้เกือบทุกยี่ห้อนะคะเอามาลองจับดูเราชอบเราก็ใช้ต่อเราไม่ชอบเราก็ขายจะบอกว่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันก็เหมือนรถนะคะขับแล้วมันไม่โดนอ่ะก็ขายนะคะลอกกับรถมันไม่ต่างกันมากหรอกรถมันไม่ได้เสียแต่เราขับแล้วเราแค่ไม่ชอบเขาเราไม่ชอบเขาเราก็ขายนะคะนี่ใครที่สงสัยมากอยากให้เปิดให้ดูอ่ะเทียบเลยละกันจะไม่บอกนะคะว่า
น้องควรจะซื้อตัวไหนเอาจริงๆมันอยู่ที่น้องด้วยน้องเป็นสาวกใครนะคะน้องเป็นสาวกไดว่าหรือน้องเป็นสาวกชิมาโน่หรือน้องเป็นสาวกอาบูแม่ค้าก็เคยรีวิวอาบูไปแล้วนะคะแบ็คแม็กแม่ค้าก็เป็นสาวกอาบูนะบอกไว้เลยไม่ว่าชิมาโน่เพราะชิมาโน่ก็ใช้อยู่นะตะปูโลหะสีแดงนะคะลึกอยู่ลึกอยู่ลึกอยู่เนี่ยนิ้วได้นิ้วนึงอะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้เขาทำมาเพื่อรองรับสาย PE อยู่แล้วสาย N เนี่ยได้อยู่แล้วคือสาย PE มันจะจุได้เยอะขึ้นเพราะว่าสายมันเล็กลงนะคะดีไซน์สวยเบานะคะหนักกว่าได้ว่านิดเดียวเองได้ว่าก็190กรัมนะไม่อยากจะโม้เยอะเจ็บคอโม้ไปเยอะแล้วอ่ะสเปคโดยรวมมีประมาณนี้นะคะสาวกชิมาโน่ที่ลองอยากจะเล่น K-Nan ตัวเก่าแนะนำให้โดดมาเล่นแบทเรียวค่ะลูกปืนต่างกับเคแนนตัวเก่าเยอะลูกปืนตัวนี้ดีกว่านะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละบางคนเขาไม่เชื่อก็ต้องลองมันก็พูดยากนะอันนี้หนูไม่ว่ากันนะต่างคนต่างชอบต่างคนต่างนิยมอย่างหนูเนี่ยบางรุ่นหนูก็เก็บไว้นะคะอย่างเช่นอาบูนะคะโปรแม็กตัวเก่ามันยังอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไม่ขายนะคะชอบเก็บไว้คาดิฟตัวเก่าไม่ขายชอบก็เก็บไว้นะคะมันมีความคลาสสิกของเขาอยู่นะของทุกอย่างถ้าถามว่าลื่นไหมครับพี่ก็ลื่นนะเนี่ยทำไม1ลูกปืนมันลื่นขนาดนี้อ่ะยังไม่ได้ปรับอะไรเนาะขอปรับให้ดูหน่อยว่ามันยังไงตัวนี้มันเพิ่งเปิดกล่องอ่ะถามหนูว่าลื่นไหมนะคะทำไม1ลูกปืนเขาให้มาแค่ลูกปืนเดียวมันจะตีออกเหรอพี่อ่ะอันนี้คือปิดอันนี้คือแบบปิดเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเปิดคือสำหรับเวลาตีเหยื่อทั่วไปมันจะต้องประมาณนี้โอ้อยากให้ดูเหลือเกินอ่ะดูดีๆนะน้องๆที่ถามพี่ว่าสเปคแค่1ลูกปืนของชิมาโน่ดีไหมคุณควร ดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้คือพี่ปรับแค่กลางๆนะไม่ได้เปิดสุดนะคะถ้าเปิดสุดจะยิ่งกว่านี้อ่ะดูขีดนี้ไว้นะคะลื่นไหมอ่ะเฮ้ย1990แม่เจ้าเคแนนตัวเก่าตัดทิ้งไปนะคะใครท่องอยู่เคแนนมือลั่นมากเคแนนพี่ก็ขายนะคะแต่พี่เห็นว่าตัวนี้มันดีกว่าก็เลยอยากให้ดูตัวนี้กันนะคะอ่ะฝากไว้อีกคลิปนึงนะคะหวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้านะคะไม่มากก็น้อยนะอย่าเพิ่งเชื่อแม่ค้าหมดส่วนหนึ่งฟังและดูคลิปดีๆดูหลายๆรอบก็ได้ไม่โกรธดูหลายๆรอบจะพยายามดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้นะคะว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากแค่สเปคข้างกล่องที่ลูกค้าใหม่ๆไม่เข้าใจนะคะบางคนเอาลอกจีนแดงมาเทียบพี่เขาอัดมาต้อง12ลูกปืนแล้วแต่ค่ะถ้าน้องไปทะเลแล้วมันตายก็แล้วแต่นะคะพูดได้คำเดียวมันมีหลายเกรดนะคะเกรดลูกปืนก็มีผลนะบางทีคุณซื้อตลับละ80บางทีคุณซื้อตลับละ300ตัวหนึ่งใส่5ตลับก็ล่อไป 1,500 แล้วนะคะเฉพาะลูกปืนไม่รวมอย่างอื่นนะอันนี้ฝากไว้คร่าวๆนะคะไม่ใช่สาวกชิมาโน่โดยตรงแต่ก็ชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวชิมาโน่กับไดว่าด้วยดีกว่าเนาะไหนๆมันอยู่ข้างกันขนาดนี้แล้วฝากตามอีกคลิปนึงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ